กันชัยเล่าเมื่อ3ปีรู้กันดีดิวเทงานจะไปถูกต่อยหน้ายับหลุดมาได้มีคนช่วยเข้า ICU วิธีไม่ให้ไปคือต่อยให้หน้าแตกให้เป็นแผลกันชัยเล่าเหตุการณ์เมื่อ3ปีวงการรู้กันดีดิวเทงานจะไปทำงานไม่ให้ไปถูกต่อยหน้าหลุดมาได้มีคนไปช่วยเข้า ICU จากกรณีดิวอริสราออกมาเปิดเผยภาพครั้งถูกเบนเดมอนทำร้ายร่างกายอาการสาหัสเมื่อ3ปีเจ้าตัวร่ำให้เผยบอกใครไม่ได้ด้วยความกลัวในตอนนั้นจนกลายเป็นแผลในใจจนวันนี้กล้าที่จะออกมาเปิดเผยนั้นโดยหนุ่มกรรชัยกล่าวในรายการข่าวใส่ไข่ถึงเรื่องดิวอริสราตอนหนึ่งว่าถ้าย้อนเวลาเมื่อ3ปีก่อนวงการบันเทิงจะรู้กันดีคนจะพูดกันหมดดิวเทงานแต่ดิวไม่เคยออกมาพูดอะไรสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือดิวถูกทำร้ายร่างกายจนไม่สามารถไปทำงานได้จะไปทำงานไม่ให้ไปวิธีการไม่ให้ไปคือต่อยหน้าให้หน้าแตกให้เป็นแผลมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆเป็นแผลในใจถามว่าดิวหลุดออกมาได้ยังไงมีคนไปช่วยออกมาถึงออกมาได้แล้ววันที่ช่วยออกมาได้ดิวเข้า ICU แต่วันนั้นเขาไม่สามารถต้านทานได้เขาเก็บไว้ในใจจนปัจจุบันเขามีเซบาสเตียนเขาพยายามจะลืมแต่ลืมไม่ลงครูไพบูลย์ปิดไลฟ์สดหนีหลังโดนด่ากลางโซเชียลเปิดใจศาลตัดสินจำคุก8ปีครูไพบูลย์แสงเดือนปิดไลฟ์สดหนีหลังโดนด่ากลางโซเชียลอยากโดนอีกคดีเหรอก่อนจะไลฟ์สดเปิดใจศาลจำคุก8ปีอีกครั้งและขอบคุณทุกกำลังใจเรียกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองเลยทีเดียวกับเรื่องราวของเอมิราได้ฟ้องร้องอดีตสามีครูไพบูลย์แสงเดือนในคดีพรากผู้เยาว์จากนั้นเอมิราก็โพสต์แจ้งข่าวถึงเรื่องที่ฟ้องอดีตสามีว่าวันที่7กุมภาพันธ์2566ตัดสินแล้ววันนี้คดีพรากผู้เยาว์ศาลพิพากษาออกมาแล้วจำคุก8ปีชดใช้ค่าเสียหาย 350,000 บาทไม่รอลงอาญาขณะที่ครูไพบูลย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพทานอาหารกับภรรยาสาวกระต่ายพันนิพาอย่างมีความสุขพร้อมข้อความว่าเอาไปซื้อเลขเอาเดอร์พี่น้องงวดนี้มีแท้แปดเจ้ามืออย่าอันเดอร์คราบแบบและติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใจเย็นใจเย็นเดอร์ครับพี่นักข่าวล่าสุดครูไพบูลย์ได้ไลฟ์สดขณะขับรถอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยหลังศาลตัดสินจำคุก8ปีคดีพรากผู้เยาว์แต่ช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดกลับมีชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าจวกยับว่าอยากโดนอีกคดีเหรอไลฟ์ไปขับรถไปทำเอาครูไพบูลย์อึ้งไปสักพักก่อนจะปิดไลฟ์ทิ้งไปก่อนครูไพบูลย์จะกลับมาไลฟ์สดอีกครั้งพร้อมเปิดใจถึงข่าวจำคุก8มีคดีพรากผู้เยาว์ว่าต้องเสพข่าวที่เกิดขึ้นอย่างมีสติและดูประเด็นว่าเป็นยังไงใครเป็นคนฟ้องและฟ้องร้องรูปแบบไหนซึ่งหลังจากนี้ต้องสู้กันไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะตัดสินแบบไหนก็ต้องชันอุทธรณ์กันอยู่แล้วไม่เรื่องธรรมดาและเราก็ไปว่ากันต่อในศาลชันอุทธรณ์และชันฎีกาอันนี้มันเป็นแค่ชันแรกจึงยังพูดอะไรไม่ได้จนกว่าทุกอย่างจะถึงที่สิ้นสุดทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายแต่อาจจะต้องใช้เวลาโดยหลังจากนี้จะกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตะฟุตบอลเหมือนเดิมพร้อมขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้กำลังใจและติดตามขอบคุณ Facebook ไพบูลย์แสงเดือนอุ๊ยรับใหม่นางเอกแจ็คกี้มิเอาแล้วร้านทองหลุดภาพคบพระเอกน้องใหม่หล่องานดีรู้แล้วใครพระเอกในภาพรักใหม่นางเอกแจ็คกี้
ไม่เอาแล้วร้านทองเปิดตัวครบพระเอกน้องใหม่หล่องานดีจูเนียร์กาดบัณฑิตคือฮากันอีกแล้วเมื่อเพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์จุดประเด็นถึงความรักของนางเอกดังสายฮาแจ็คกี้ชาเคอรีนว่านางเอกแม่น้องบองไม่แคร์ลูกชายร้านทองแล้วเด้อล่าสุดทีเจอแชร์ภาพควงพระเอกใหม่กินชาบูหม่าล่าอุ๊ยหัวใจพองโตแล้วเหรอแม่พร้อมทั้งบอกอีกด้วยว่าเอาใหม่กูรีบแบบนางกิ๊กพระเอกใหม่ไม่เอาลูกร้านทองแล้วเฮ้ออชาวเน็ตตามหากันให้วุ่นว่าหนุ่มคนนั้นคือใครล่าสุดเพจ Facebook ข่าวบันเทิงช่อง8ได้โพสต์ภาพเฉลยออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นพระเอกน้องใหม่จูเนียร์กาดบัณฑิตที่เจ้าตัวกำลังมีผลงานด้วยกันเอาเป็นว่าใครที่อยากรู้ความคืบหน้าว่าสองคนเขาพัฒนาการถึงขั้นไหนไปจับผิดวีไปแอบส่องไอจีของทั้งสองได้เลยแต่วงในเล่าว่าทั้งคู่ซุ่มคุยกันอยู่ด้วยเสกโลโซงวยก็อบปี้โชว์เถื่อนหยาบตรงข้ามนิสัยตัวจริงถ้าไม่หยุดขู่เอาผิดเสกโลโซงวยก็อบปี้โชว์เถื่อนหยาบตรงข้ามนิสัยตัวจริงถ้าไม่หยุดขู่เอาผิดแน่เกรงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีเสกโลโซเป็นไอดอลจะเข้าใจผิดวันที่8กุมภาพันธ์66เพจ Facebook SEK Loso โพสต์แถลงการขอความร่วมมือจากเสก Loso โดยระบุว่าเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีนักแสดงเรียนแบบศิลปินหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าก็อบปี้โชว์หลายท่านได้แสดงเรียนแบบพี่เสกโลโซด้วยคำพูดไม่สุภาพและอากัปกิริยาท่าทางไม่เหมาะสมเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเสกโลโซตัวจริงเข้ามาแสดงความคิดเห็นล่วงเกินต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและเข้าข่ายผิดกฎหมายฐานหมิ่นประมาททั้งตัวนักแสดงก๊อปปี้โชว์และผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นคณะผู้ดูแลศิลปินเสกโลโซรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งที่นักแสดงก๊อปปี้โชว์ได้กระทำนั้นตรงกันข้ามกับลักษณะนิสัยของเสกโลโซอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งตัวพี่เสกโลโซได้แสดงความเป็นห่วงเกรงว่าน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีเสกโลโซเป็นไอดอลจะเข้าใจผิดแล้วประพฤติปฏิบัติตามจึงขอความร่วมมือจากนักแสดงก๊อปปี้โชว์ทุกท่านควรแสดงออกด้วยความให้เกียรติศิลปินต้นแบบเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีและพัฒนาวิชาชีพกลุ่มนักแสดงก๊อปปี้โชว์ต่อไปหากไม่เช่นนั้นเราจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดทุกคนรักกันต้องให้เกียรติกันครับขอขอบคุณคณะผู้ดูแลศิลปินเสกโลโซฝากแชร์ด้วยครับขอบคุณครับThank you.